สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ก็ได้นำสาระน่ารู้คนโลกส่วนตัวสูงคนประเภทนี้ไม่ธรรมดามีเสน่ห์ดึงดูดมีความลับซ่อนอยู่เป็นคนคมในฝักนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะลักษณะนิสัยของคนเรานะคะสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนั่นก็คือ 1. คนที่ชอบเก็บตัวชอบทำอะไรคนเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าคนโลกส่วนตัวสูงค่ะหรือถ้าในภาษาอังกฤษหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินว่าเป็นคน introvert และ 2. ก็คือคนที่ชอบเข้าสังคมหรือที่เรียกว่าคน extrovertแต่ปกติคนเราทุกคนนั้นจะมีทั้งสองด้านอยู่ด้วยกันเสมอค่ะแต่จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่เด่นกว่าและชัดเจนกว่าเสมอในทุกๆคนค่ะหลายท่านอาจจะคิดว่าคนที่ชอบเก็บตัวคนที่โลกส่วนตัวสูงนั้นเป็นคนที่ต่อต้านสังคมแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะคนที่โลกส่วนตัวไม่ใช่คนที่เกลียดผู้คนหรือต่อต้านสังคมไม่รับฟังผู้อื่นนะคะแต่ว่าเขามีสังคมในแบบของตัวเองและมีความเป็นเพื่อนที่ดีถ้าหากท่านได้รู้จักแล้วก็ลองคบหาดูแล้วท่านจะได้พบอะไรดีๆจากพวกเขาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคนที่มีนิสัยโลกส่วนตัวนั้นนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกลุ่มใหญ่ๆหรือกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเพราะว่าไม่ชอบที่จะต้องเป็นจุดสนใจจนบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขี้อายหรือดูเป็นคนหยิ่งๆในสายตาของหลายๆคนนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะคนที่มีนิสัยโลกส่วนตัวสูงนั้นอาจจะกำลังสังเกตและเก็บรายละเอียดต่างๆที่อยู่รอบตัวต่างหากค่ะและชอบที่จะเลือกที่จะพูดในเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วรู้ว่าคนรับฟังนั้นใส่ใจที่จะฟังและจะไม่เสียเวลาพูดอะไรออกไปกับคนที่ฟังแล้วเขาดูออกว่าไม่ได้อยากจะพูดหรือสนใจกับบทสนทนานั้นๆจนในบางครั้งนะคะก็เลยดูเหมือนว่าเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาคิดเยอะแล้วก็เลือกที่จะพูดว่าจะพูดเรื่องอะไรออกมาเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคนโลกส่วนตัวสูงนั้นยังเป็นคนที่ชอบพึ่งพาตัวเองได้เสมอค่ะไม่ชอบพึ่งพาใครชอบใช้ความคิดที่เป็นอิสระทำให้พวกเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีพลังและพวกเขารู้นะคะว่าสามารถจัดการปัญหาที่เข้ามาในชีวิตตัวเองได้อย่างไรแล้วก็จัดการได้ด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนโลกส่วนตัวสูงมักจะเป็นคนที่เรียนเก่งและจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนเองชอบเพราะเป็นคนที่ตั้งใจมากเวลาสนใจอะไรก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ชอบมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองและที่สำคัญพวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากผู้ใดเลยดังนั้นคนโลกส่วนตัวสูงส่วนใหญ่จึงเอาเวลาแล้วก็ชีวิตไปใช้ในการไล่ล่าเป้าหมายจึงทำให้คนโลกส่วนตัวสูงมักเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าใครๆค่ะคนโลกส่วนตัวสูงนั้นนะคะสามารถมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวได้โดยที่เวลาอยู่คนเดียวนี้เขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนได้ชาร์จพลังได้เติมพลังได้มีเวลาคิดทบทวนอะไรกับตัวเองแล้วก็ปล่อยให้หัวสมองโล่งโดยที่ไม่ต้องทำอะไรตามใจใครเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องพยายามที่จะพูดหรือเอาใจใครจนหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะเห็นได้ว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงนั้นมักจะชอบไปทานข้าวคนเดียวไปดูหนังไปฟังเพลงคนเดียวไปนั่งทานกาแฟคนเดียวไปเดินสวนคนเดียวเดินห้างคนเดียวถ่ายรูปเดินเล่นทำอะไรคนเดียวแบบสบายใจนอกจากนั้นแล้วนะคะคนโลกส่วนตัวสูงนั้นยังถือเป็นนักคิดที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆได้ดีมากเพราะเขามีเวลาคิดมากกว่าพูดและความเห็นของคนอินโทรเวิร์ตหรือคนโลกส่วนตัวสูงนั้นมักจะมีอะไรดีๆที่หลายคนอาจมองข้ามไปค่ะหากคุณผู้ชมได้ฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะและไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าลองเช็คดูค่ะว่าคุณเข้าข่ายสัญญาณ9ข้อนี้ไหม
ถ้าใช่แสดงว่าคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคนหนึ่งแล้วล่ะค่ะเริ่มจาก 1. คุณมีความสุขเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอ่านหนังสือกินข้าวดูหนังฟังเพลงเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วคุณรู้สึกสบายใจไม่มีปัญหาไม่ได้รู้สึกเหงาหรือขาดหายไปแต่กลับรู้สึกเหมือนกับว่าได้พักผ่อนมีความสบายอกสบายใจได้ชาร์จพลังถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีงานพบปะสังสรรค์หรือมีงานเลี้ยงมากมายให้เลือกไปแต่คุณกลับเลือกที่จะมีความสุขกับเวลาส่วนตัวนั่นก็คืออยู่กับตัวเองมากกว่าไปงานพวกนั้น 2. คุณคิดอะไรได้ดีเมื่ออยู่คนเดียวเวลาทำงานคุณมักจะชอบอยู่คนเดียวแล้วมักจะกลั่นกรองความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดไอเดียได้ดีกว่าเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ 3. คุณชอบใส่หูฟังเวลาที่ต้องอยู่ในสังคมหรือสถานที่ที่มีคนเยอะแยะไม่ว่าเวลาขึ้น BTS หรือ Uber หรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าเดินไปทำงานนั่งทำงานออกกำลังกายคุณก็มักจะใส่หูฟังเสมอแน่นอนหลายๆท่านก็อาจจะตอบว่าชอบฟังเพลงแต่ลึกๆแล้วคุณกำลังเลี่ยงการที่ต้องคุยหรือพบปะกับผู้คนอยู่ใช่ไหมคะ 4. คุณพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่โกรธและเกรี้ยวกราดอยู่แน่นอนว่าคุณไม่อยากจะเผชิญหน้ากับคนที่อารมณ์ไม่ดีถึงขั้นโมโหอยู่ไม่ว่าคนคนนั้นจะอารมณ์ร้ายหรือเคลี้ยงข้าวของอยู่แต่คุณไม่ชอบที่จะรองรับอารมณ์รุนแรงแบบนี้เพราะมันทำให้คุณรู้สึกหมดแรงห่อเหี่ยวและอึดอัดและอยากออกจากสถานการณ์แบบนี้ 5. คุณมักได้รับอีเมลข้อความไลน์หรือสายโทรเข้ามากกว่าที่คุณส่งออกไปหรือโทรไปใช่ไหมคะเพราะคุณพยายามหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้คนแม้ว่าจะเป็นการคุยทางไลน์หรือคุยทางโทรศัพท์ก็ตามแต่ว่าถ้าจำเป็นคุณมักจะเลือกใช้วิธีการส่งข้อความแทนและส่วนใหญ่คุณจะเป็นผู้ที่ได้รับข้อความมากกว่าเป็นผู้ส่งเพราะคุณอ่านมันและไม่ค่อยตอบยกเว้นเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 6. คุณไม่ชอบบทสนทนาที่ผิวเผินกับคนแปลกหน้าหรือไม่ชอบพูดกับคนที่ไม่รู้จักกันหรือไม่สนิทกันแต่คุณจะชอบคุยกับคนที่สนิทใจด้วยแล้วเท่านั้นหรือกับคนสนิทของคุณ 7. คุณจะเป็นคนท้ายๆที่เสนอตัวเพื่อทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ยกมือเวลาตอบคำถามในห้องเรียนจนถึงการออกไอเดียในที่ประชุมการเสนองานแม้ว่าคุณจะรู้คำตอบหรือมีไอเดียที่ดีที่เข้าท่าแต่คุณเลือกที่จะให้คนอื่นเป็นจุดสนใจไปก่อนยกเว้นก็ต่อเมื่อคำถามนั้นไม่ถูกใจหรือไอเดียนั้นไม่ถูกใจคุณจึงยกมือขึ้นและเสนอความคิดเห็นของคุณเมื่อยามจำเป็นเท่านั้น 8. คนมักจะถามถึงความคิดเห็นของคุณถ้าคุณสังเกตว่าคนชอบถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องต่างๆนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ค่อยพูดจาจนเขาต้องถามเพราะว่าคนคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่ช่างสังเกตหรือต้องคิดอะไรอยู่แน่จะสังเกตเห็นอะไรที่สำคัญเลยอยากให้คุณช่วยแชร์ความคิดเห็นออกมาถ้าคนต้องถามความคิดเห็นของคุณก่อนที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้พูดอะไรออกมานั่นก็แปลว่าคุณมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือเป็นคน introvert ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านหากมีครบเกือบทุกข้อแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือเป็นคนอินโทรเวิร์ตก็ไม่ต้องเสียใจหรือรู้สึกแปลกใจอะไรนะคะเพราะคนเรานั้นมีพื้นฐานนิสัยที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่การกระทำของตัวเราว่าเราจะทำตัวอย่างไรและที่สำคัญคนโลกส่วนตัวสูงนั้นยังหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและเป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างรอบตัวและมีประสิทธิภาพสูงค่ะหากคุณชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมและไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ